สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆเข้าสวนอีกตามเคยเมื่อคืนฝนตกตกทุกวันเลยฝนตกนิดๆหน่อยๆยายจะหาอะไรมาใส่ให้มระขึ้นดูนี่จะถอนทิ้งก็เสียดายผักเสี้ยนขึ้นเองปล่อยให้มันออกดอกแล้วก็มันก็ร่วงเต็มสวนเลยนี่นี่ผักเสี้ยนทั้งนั้นเลยนะจะหาอะไรมาใส่ให้อันนี้ขึ้นก่อนหอยก็กินอันนั้นยายเกือบหมดเลยอู้นี่มะเขือเทศจะหาค้างมาใส่ให้ก่อนอันนี้ก็ผักขมนั่นเนี่ยเมื่อนี่ผักขมขมมันพักก็เหมือนเยอรมันเลยเนาะทอนไปทอนมาก็ได้กินเลยนะนี่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ยาไปเหมือนเราให้กำลังใจอยู่เนาะโมโหบัดถอนผักสมแล้วก็จะถอนผักเสี้ยนนี่ไปคั้นสมผักกินดีกว่าอ่อนๆถอนให้หมดเลยไปเลือกเอาโอ้ยเสียดายนะไม่ได้เอาเมล็ดผักเสี้ยนเมืองนอกมาลองดูเสียดายเสียดายเอาทั้งสองผักเลยแหละวันนี้ถอนทั้งหญ้าถอนทั้งผักผักเสี้ยนมันจะแข็งเนาะมันไม่เหมือนผักเสี้ยนฝรั่งผักเสี้ยนไทยมันแก่ไวถอนทั้งหญ้าถอนทั้งผักดูต้นนี้นี่ตรงโน้นมีเยอะนะจะพาไปถอนตรงนี้มีเยอะถอนมันให้หมดขึ้นมาอีกเยอะๆเลยนี่ตรงนี้เราไม่ได้ขุดทิ้งไงที่อื่นขุดทิ้งหมดตรงนี้ไม่ได้ขุดเพราะว่ามันอยู่ตรงมระก็เลยปล่อยมันไว้ในดงมระแก่หมดแล้วเนาะนี่ได้แล้วนะคะอันนี้ผักเสี้ยนอันนี้ผักขมนะคะถอนหญ้าก็ได้ผักผักป่าผักป่าผักป่าเมืองไทยนะยายเริ่มสวยแล้วอยากจะเอาปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกจ
ะเอาปุ๋ยมาใส่ฝักแมวก่อนปุ๋ยให้มันได้ก่อนเอาพันก่อนมันได้มีลูกเอาลูกไปทำพันจมกันเลยสุกี้นี่ดาปุ้ยมาใส่ก่อนเอ้ยหลายต้นแท้อันถอนออกเลยเพื่อนๆทำโน่นทำนี่ไม่ได้อีกละอันนี้นิดอันนั้นหน่อยจะได้เวลากินข้าวอีกละกับข้าวให้พี่เมินกินก่อนเพื่อนๆชีวิตประจำวันของยายก็ยังนี่แหละเช้าเข้าสวนที่เมืองนอกหรือเมืองไทยจะเหมือนเดิมเที่ยงๆหน่อยจะทำกับข้าวให้สามีทำให้สามีเสร็จแล้วก็ทำของเราเองเนาะไปอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ทำหรอกตอนเที่ยงกินก๋วยเตี๋ยวเอากินก๋วยเตี๋ยวกินส้มตำทำตอนเย็นของเราเองเนาะแต่ของแฟนยายทำตอนเที่ยงกับตอนเย็นวันนี้ให้กินอันนี้มันฝรั่งต้มแล้วก็สลัดนี่เพื่อนๆนี่เสร็จแล้วไปจัดเสิร์ฟนะคะน่ากินไหมกินข้าวเสร็จแล้วมาบีบกาแฟ ทำยังไงต่อไม่รู้เดี๋ยวจะทานยายพรยายไม่เคยทำเลยแต่ยายพรบอกว่าแช่น้ำแล้วให้มันเปื่อยเสร็จแล้วก็มาบีบออกแต่จะเอาเปลือกมันออกยังไงไม่รู้เดี๋ยวไปถามยายพรก่อนทำยังไงต่อยายขอบีบเอาเมล็ดมันออกจากกันก่อนแต่วิธีเอาเมล็ดออกไม่ต้องเอาไงเอาไปตากแห้งมั่งมาจะเอาไปตากแห้งให้มันแห้งแล้วก็พัดเอาคิดว่านะยายคิดว่านะเนี่ยบีบเสร็จแล้วไม่รู้หรอกนะคิดเอาในใจพอมันตากแห้งเราก็จะพัดเอาชุยคิดว่านะ ดูก่อนให้มันเปื่อยมันก็บีบมันก็ออกฮะมันฝนจะตกอีกแล้วเพื่อนๆเลย
ขาดอบอ้าวไม่หนาวเลยหนาวมาแค่วันนั้นวันเดียวนี่